ุธที่เกิดในวันเสาร์ครับการงานก็ได้รับการอุปถัมภ์การช่วยเหลือจากคนรอบข้างจากเพื่อนร่วมงานผู้หลักผู้ใหญ่ครับใครทำงานเกี่ยวกับเชิงซัพพอร์ตก็ถือว่าประสบความสำเร็จดีธุรกิจการค้าค้าขายไปได้ดีมีลูกค้ามาสนับสนุนครับเรื่องของการเงินยังมีความผันผวนความแปรปรวนความไม่แน่นอนอยู่นะครับให้ระวังการใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับพวกการซื้อยาหรือว่ามีปัญหาด้านสุขภาพเป็นต้นหรืออาจจะซื้อยาให้ญาติผู้ใหญ่พวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับพาญาติผู้ใหญ่ไปหาหมอก็ได้เหมือนกันมันจะเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยครับมากันที่เรื่องของความรักนะครับอาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลกับคู่ครองคนรักหรือว่าคู่ครองคนรักนำปัญหาเครียดทำให้เราวิตกกังวลเข้ามาก็ได้เหมือนกัน